นี่ยังมีของแถมอีกนิดเล็กน้อยที่ผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าแอปพลิเคชันที่อยู่ใน Phoenix 3ที่เราสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมมาได้นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราลองดูนิดนึงนะครับผมไปดาวน์โหลดมา3ตัวนะครับตัวแรกที่ผมไปดาวน์โหลดมาคือแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Area Calculation นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือจะอาศัยความสามารถของสัญญาณ GPS ครับสมมุติถ้าท่านมีพื้นที่กว้างๆนะครับอยากจะทราบพื้นที่โดยประมาณเนี่ยท่านสามารถกดเข้าไปที่ Area Calculation ตัวนี้นะครับในความจริงเราต้องอยู่กลางแจ้งเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเครื่องรับสัญญาณ GPS ได้แล้วท่านก็ทำการเดินรอบแปลงหรือรอบพื้นที่ที่ท่านต้องการวัดพื้นที่นะครับเมื่อท่านเดินจนครบเรียบร้อยแล้วทำการกดปุ่มอีกครั้งนึงเครื่องจะทำการแสดงเนื้อที่โดยประมาณขึ้นมาให้ท่านทราบนะครับหรืออย่างแอปพลิเคชันถัดมาคือ My Car ตัวนี้เอาไว้เหมาะสำหรับท่านที่จอดรถกลางแจ้งแล้วชอบหลงลืมนะครับสมมุติถ้าท่านไปดูคอนเสิร์ตที่เมืองทองธานีนะครับท่านได้รับเขาบอกให้ไปจอดอยู่รอบบึงนะครับเราจอดรถเสร็จปั๊บเราไปดูคอนเสิร์ตเสร็จพอจะกลับมาที่รถปรากฏว่าจำไม่ได้ครับว่ารถจอดไว้ตรงไหนนะครับท่านสามารถจะใช้ Phoenix 3ในการช่วยเหลือท่านตรงนี้ได้นะครับพอท่านจอดรถเสร็จนะครับก่อนที่ท่านจะเดินออกจากรถถ้าท่านกดเลือกเมนู My Car ตรงนี้นะครับเครื่องนะครับจะทำการรับสัญญาณ GPS แล้วบันทึกตำแหน่งเก็บเอาไว้นะครับหลังจากนี้นะครับเมื่อท่านดูคอนเสิร์ตเสร็จกลับมาท่านกด My Car อีกครั้งนึงนะครับเครื่องจะทำการนำทางนะครับบอกทิศทางแล้วก็ระยะทางโดยประมาณว่ารถของท่านเนี่ยจอดอยู่ทิศทางไหนแล้วก็อยู่ห่างจากตัวท่านเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมมาได้จาก Connect IQ ครับ